จะมาแนะนำวิธีการเล่นอินโทรเพลงจีบของพี่แหนมรณเดชนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เพราะมากเลยทีเดียวอยู่ในคีย์ E นะครับลองเซตดูแล้วเพลงนี้ยังไม่ค่อยมีคนสอนไว้นะก็มาลองดูกันขึ้นต้นมาด้วยคอร์ด E ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็จะไปที่ G sharp minorธรรมดาเลยเป็นคอร์ดในสเกลนะแต่ว่าก็จะเล่นคอร์ด F sharp minor เป็นเขาเรียกว่า passing chord นะเป็นคอร์ดเชื่อมกลับมาที่ F sharp minor แล้วก็คอร์ด B นะก็มี4คอร์ดทีนี้วิธีการเล่นก็คือเขาจะเล่น Eในฟอร์มนี้นะนิ้วชี้ทาบเฟสที่4 3สายเลย1 2 3ทาบไว้อย่างนี้เลยก็ได้นะแล้วก็นิ้วกลางกดที่เฟสที่5สาย2นะครับก็จะอยู่ในรูปเนี้ยก็เหมือนเราจับคอร์ด D แต่ว่าเลื่อนมาอีก2ช่องภาษาอังกฤษใช่ไหม D เลื่อนมา2ช่องก็เท่ากับคอร์ด E นั่นแหละมันสำหรับมือใหม่นะอาจจะยังไม่เคยจับคอร์ด E มันจริงๆมันก็จะมีในมันจะเป็นฟอร์มนี้เนี่ยคอร์ด D จริงๆถ้าจับแบบเต็มๆมันจะเป็นฟอร์มนี้นะคอร์ด E ก็จะเป็นอย่างนี้ดู3ตัวล่างเป็นหลักปึ๊บทีนี้เราก็จะดีด pull off สายที่2ครับจากเฟส5ปล่อยออกมันก็จะเป็นไปสี่อย่างนี้แล้วก็ต่อไปนิ้วนางกดที่เฟสที่6สาย3มันก็จะเนี่ยมันก็จะอยู่ในฟอร์มเต็มๆแบบเมื่อกี้หน่อยไม่ใช่สาย2ก็สาย3เฟส6แล้วก็สาย2สาย2เฟสที่4ตัวเดิมทีนี้ก็คือเราดีดเบสคอร์ด E พร้อมกับสาย3ช่องที่4หยุดเสียงไว้ต่อไปอันนี้ช่องที่1สาย3กับดีดเบส E ไปด้วยมันก็คือเนี่ยก็คือยังเป็นคอร์ด E อยู่ปึ๊บทีนี้จะเป็น passing note ที่บอกไว้นะก็คือคอร์ด F sharp minorช่องใช้นิ้วนางกดเฟสที่4สาย4ประดิษฐ์พร้อมกันมันคือเนี่ยเฟสที่4สาย4ก็คือตัว F sharp นะหรือจะดีดจะใช้ F sharp ตัวนี้ก็ได้นี่ก็ได้นะแล้วแต่ก็ G sharp minor เฟสที่4สาย2สาย3แล้วก็กดตัวเบส G sharp ไว้เนี่ยใช้นิ้วโป้งคือจะใช้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันคือคอร์ด E F sharp G sharp minor ต่อกัน
ต่อไปเราจะมาที่เฟสที่9นิ้วชี้สาย4นิ้วนางสายที่3เฟส11นะครับแล้วก็นิ้วกลางสาย2เฟสที่10จับไว้แบบนี้ทีนี้เราจะดีด3สายพร้อมกันสไลด์มาอย่างละ2ช่องแล้วก็กลับมันจะเป็นลักษณะการดีดแล้วก็ดีดขึ้นแล้วก็หยุดแล้วก็กลับแบบนี้ขึ้นหยุดแล้วก็จะมาเข้าที่คอร์ด F sharp minor ในแบบทาบนะอันนี้ก็อันนี้เป็นฟอร์มไมเนอร์ธรรมดาทั่วไปน่าจะจับกันได้เหมือน B minor ถ้าเกิดเราหัดจับปัดทาบนะ B minor C minor C sharp minor D minor E minor F sharp minor จะเป็น minor 7นะไม่จับนิ้วก้อยก็จะเป็นเมื่อกี้ชี้ทาบ5สายนิ้วกลางสาย2นิ้วนางเป็น11ประมาณนี้ลองไปหาดูอันนี้หาไม่ยากนะครับคอร์ดทาบไมเนอร์ธรรมดาแล้วก็ลงมาเหมือนเดิมสไลด์ไปสไลด์กลับก็ปล่อยออกทาบไว้ดีด4 3 2แล้วก็กดนิ้วลงมาเหมือนเดิมนิ้วกลางสาย2นิ้วนางสาย3ต่อกันประมาณนี้มันก็จะเล่น2รอบต่อกันนะครับหยุดที่ชาไม่เนื้อเราก็นิ้วสายนิดนึงดีดแล้วก็อีกรอบนึงเดินคนเดียวถึงเหงาหรือเปล่าความไว้แบบนี้มีใครทำให้หรือยังส่วนในเพลงก็เป็นคอร์ดทั่วไปแต่ว่าเพลงนี้มันจะเปลี่ยนคอร์ดจังหวะยกนิดนึงอันนี้ต้องไปลองอาจจะมาแนะนำกันในโอกาสหน้านะลองดูคร่าวๆเดี๋ยวคนเดียวที่เงียบหรือเปล่าคอร์ดเอปั๊บปั๊บมันจะดีลักษณะลองไปเล่นกันดูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ